ากเลยค่ะแม่สบายดีนะคะเข้าไปในบ้านได้ไหมคะคือบ้านเราแม่ทำอะไรกินมาเดี๋ยวหนูช่วยแกงหวายกระป้นกระปูอ๋อนี่ไงแกงอมหวายแล้วนี่ก็ปูมาป้นต้นปูเป็นไงกุ้งอยู่กรุงเทพตอนนี้ก็ถามว่าจะดีไหมก็ไม่ได้ดี 100% หรอกแม่เพราะว่าหนูอ่ะขายน้ำปั่นใช่ไหมตอนแรกหนูก็ขายดีอยู่หรอกแต่ว่าพอตอนหลังมีแต่คนมาเปิดข้างๆหนูเต็มไปหมดเลยลูกค้าหนูก็เลยน้อยลงหนูก็เครียดๆอยู่กันละแม่ขึ้นมาอยู่บ้านเรานะลูกนะก็นี่ไงมาหาแม่เรานี่ไงขึ้นมาอยู่เลยมาอยู่จริงๆน่ะมาอยู่กับพ่อกับแม่ให้หนูมาอยู่เลยแล้วหนูจะทำมาหากินอะไรล่ะแม่ไม่มีงานทำอยู่อะไรอ่ะก็มาทำสินค้าพื้นเมืองบ้านเรามีหลายๆอย่างเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูขอไปดูได้ไหมอ่ะแต่ว่าหนูก็ไม่รู้นะว่าหนูจะทำได้หรือเปล่านะหรือว่าหนูจะชอบไหมอ่ะไปดูก่อนเผื่อหนูจะถูกใจได้ค่ะแม่ตาจะปิดแล้วแม่อย่านอนดึกนะนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะตื่นแต่เช้าเลยแม่โอเคไปแล้วนะแม่ค่ะเอโทรหาเพื่อนดีกว่าเผื่อใครอยากจะได้ของฝากจากหมู่บ้านเราบ้างไปดูดีกว่าบ้านเรามีน้ำตกนี่นะเอาไงดีนะเอาละยังไงก็ต้องสู้วันนี้บ้านเรามีงานบายสีสู่ขวัญด้วยงั้นต้องไปดูซะหน่อยละค่ะพี่อ๋อทำสบู่จากผลิตภัณฑ์จากลังไหมค่ะของบ้านโคโก่งค่ะอ๋อโอ้หนูเคยได้ยินมานานแล้วนะคะค่ะสบู่จากลังไหมแต่ไม่คิดว่าบ้านเราเขาจะทำเดี๋ยวหนูชื่อกุ้งนะคะค่ะเป็นลูกสาวแม่ตู่ว้าวลูกสาวแม่ตู่มาจากกรุงเทพใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยมีตั้งหลายรูปเนี่ยเดี๋ยวหนูขอถ่ายรูปหน่อยนะคะได้ค่ะเผื่อว่าหนูอ่ะจะลองเอาไปขายในเฟซบุ๊กได้ค่ะยินดีค่ะนี่ขอยิ้มหน่อยพี่ต้นอ่านี่อ่ะหนึ่งสองนี่หุ้ยมีดอกกุหลาบมีหัวใจด้วยใช่ค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าเด็กๆในหมู่บ้านของเราเนี่ยเข
ขาก็ทำเป็นด้วยอะค่ะใช่ค่ะทุกคนทำเป็นหมดเลยค่ะเวลาที่เด็กๆทำแล้วเด็กๆก็เอาไปขายได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ๊ยถ้าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวกุ้งอะจะช่วยทำตลาดนะคะค่ะชักน่าสนใจแล้วล่ะค่ะไม่คิดว่าตอนนี้เนี่ยที่บ้านโคกงของเราเนี่ยเขาจะทำแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้อันนี้บ้านแม่เนิร์ดใช่ไหมคะใช่ค่ะบ้านแม่เนิร์ดนี่คือลูกสาวแม่เนิร์ดแม่นิดค่ะอ๋อแม่นิดเหรอคะสวัสดีแม่นิดนะคะจ้าหนูชื่อกุ้งนะคะเป็นลูกสาวแม่ตู่เพิ่งมาจากกรุงเทพใช่ค่ะเห็นแม่ตู่บอกว่าที่นี่เขาจะมีทำเย็บเสื้อด้วยมือค่ะที่กำลังเย็บเย็บอยู่นี่แหละค่ะเดี๋ยวอันนี้คือเย็บด้วยมือเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหแต่ฝีมือแม่ปราณีตมากๆเลยนะคะสวยมากต้องใจเย็นๆมีสมาธินะคะค่ะถ้าไม่บอกว่าเย็บด้วยมือเนี่ยหนูก็คิดว่าต้องเย็บด้วยเครื่องจักรแน่ๆเลยเพราะว่าลายดูเท่ากันมากเลยค่ะแล้วก็ดูละเอียดนะคะแล้วก็ใช้สีสวยมากค่ะแวะเข้าไปดูซะหน่อยละจ้าสวัสดีจ้ายายสบายดีนะสบายดีจ้ายายจ๋าอันนี้เขาเรียกผ้าอะไรจ๊ะผ้าถุงมัดหมี่แล้วมันเหมือนกับผ้าสิ้นมัดหมี่ไหมจ๊ะยายเหมือนกันนั่นแหละตัวเดียวกันนั่นแหละหนูขอถ่ายรูปเอาไปให้เพื่อนหนูดูหน่อยได้ไหมนี่ของได้แล้วนะแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าของพื้นบ้านบ้านเราเนี่ยเวลาโพสต์ลงเน็ตแป๊บเดียวมีคนสนใจเยอะเลยค่ะแม่เห็นไหมจริงอย่างที่แม่พูดเมื่อคืนนี้ใช่ไหมบ้านเราก็มีของดีตั้งเยอะตั้งแยะมาอยู่บ้านเรานะถ้ามันเป็นอย่างนี้นะแม่หนูก็ไม่คิดจะกลับไปขายน้ำปั่นที่กรุงเทพแล้วล่ะหนูก็อยากจะขายของพื้นบ้านบ้านเราแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันดีที่ว่าหนูอ่ะจะได้อยู่กับแม่ได้อยู่กับพ่อแล้วก็ได้อยู่กับเพื่อนๆที่บ้านโคกโก่งด้วยดีไหมแม่ของบ้านเราก็มีเยอะแยะเลยใช่ต้องขอบคุณแม่มากเลยนะคะที่บอกให้หนูเนี่ยได้รู้ถึงคุณค่าของพื้นบ้านของเรารักแม่ที่สุดเลยค่ะ